สนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดบอมไบเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพกับสุสกุลเตอร์ลามาครับช่วงที่2ครับจะหนุ่มมีคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมอยากถามเด้หมูจริงว่าทำไมถึงต้องปิดหน้าบ้านแล้วปิดมาระยะเวลากี่ปีแล้วครับจำไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วทำไมถึงต้องปิดหน้าบ้านครับก็พี่ชายเป็นอมพึกไงอ๋อจริงแล้วพี่ชายเด้หมูเป็นเจ้าของเจ้าของร้านเราไม่เจ้าของอ๋อแล้วใครพอจะนึกออกกันบ้างว่าปิดมากี่ปีแล้วครับหน้าบ้านเนี่ยต้องมี13นึกออกมั้ยเพราะจุเนียร์เป็นคนที่อยู่ใกล้ที่สุดของที่นี่ทุกวันอ่ะก็ประมาณผมประมาณเอานะครับประมาณ13ถึง14ปีประมาณเนี้ย14ปีจนเมื่อกี้ที่ติแล้วบอกว่าบางคนที่ขี่สกูตเตอร์จนแต่งงานมีลูกมีเต้ามีลูกแล้วลูกเข้าโรงเรียนไปแล้วเลยยังหน้าบ้านยังไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้เปิดแล้วเปิดทุกวันศุกร์เปิดทุกวันศุกร์คือปัญหาคือมีช่วงเวลาปัญหาคือว่าหากุญแจบ้านเจอด้วยครับแล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อเนี่ยทุกวันนี้ยังมีเด็กหน้าใหม่ๆอยู่ไหมที่รู้ว่าอันนี้ต้องถามเจ้เลยนะที่รู้ว่ายังมีหน้าใหม่ๆที่เจ้ไม่เคยรู้จักเข้ามาซื้อของมีหน้าแปลกๆเข้ามาไหมเจ้ไม่มีเลยหน้าแปลกก็น่าจะเป็นอาจารย์หนุ่มนี่แหละครับว่าคนหนึ่งหน้าไม่แปลกนะอยู่แค่ตรงนี้เองครับมาหามาเยี่ยมกันขอมาฝากไหมให้กินกันนะฮะอย่างจูเนียร์อย่างตีเล็กอย่างพี่ยะเนี่ยอาจจะอยู่ในกรุงเทพถ้าอย่างอยู่ใกล้ไงอยู่ต่างจังหวัดอยู่นครปฐมงานตอนนั้นสกูตเตอร์ขับนครปฐมสกูตเตอร์ขับอยู่กับจันหนุ่มเวลาเรามาแต่ละทีเนี่ยเจ๊ก็เขาจะบอกเลยว่าจังหวัดนี้นะที่เนี่ยซ่อมที่นี่มีช่างอยู่เจ๊จะรู้ทุกเกือบทุกจังหวัดไหมครับอย่างของจังหวัดบ้านผมเนี่ยคือลุงชัยเขาเรียกว่าเจ๊กอะไรนะจีอีจีอีรู้ทุกจังหวัดไหมครับเขาเก่งสามารถเก่งฮะคือต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องทุกจังหวัดเนี่ยมีครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนเราในกลุ่มเนี่ยขี่รถไปลูกสุดทะลุที่เชียงใหม่จากนครปฐมรู้ไหมทำไงโทรถามเจ๊ว่าเชียงใหม่ตรงไหนมีซ่อมบ้างและเจ๊ฝากเจ๊หมูตอบได้เวลาได้เบอร์ด้วยที่เชียงใหม่และเจ๊หมูฝากฝังให้ว่าไปหานี้นะแล้วบอกว่ามาจากเจ๊นะแล้วก็ผ่าเครื่องให้ขี่ขับนครปฐมได้นี่เป็นวัฒนธรรมแบบว่าทุกเราทุกวันนี้ที่มารวมตัวกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฐานนะวันนี้เลยมีเด็กใหม่ๆที่ไม่เคยมาร้านเจ๊เนี่ยเราเพิ่งมารู้จักร้านเจ๊ตอนมารวมตัวกันเนี่ยมีไหมก็มีแล้วก็มีเยอะด้วยนะมีเยอะด้วยเหรอมีเยอะแต่ทุกวันนี้คนที่เก่าๆอ่ะที่เคยนั่งกันหน้าร้านพูดคุยกันนะครับมาน้อยกว่าคนที่ใหม่ๆซะด้วยซ้ำคือคนเก่าอาจจะแบบคนเก่าเขาไปไหนกันหน้าที่การงานเชื่อว่าเขาต้องมาอยู่แล้วล่ะหน้าที่การงานหรือว่าเขาไม่รู้ว่ามีการเปิดน่าบ้านก็รู้นะแต่บางคนน่ะก็ที่ไม่รู้ก็อาจจะคือว่าเขาไม่ได้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะแล้วเราก็ไม่ได้เจอเขาก็เลยยังไม่มีโอกาสแต่ถ้าเราเจอเราก็จะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเพราะผมอยากใจจริงๆอ่ะร้านเจ๊แต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นเหมือนว่าศูนย์กลางนะแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คเลยเพราะว่าคนจะมานัดเจอกันที่เนี่ยแล้วใครอยากจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ไปกันสามสี่คันก็ขี่ไปกันอย่างเช่นบางคนวันเสาร์นะสมัยก่อนคนชอบมาจอดรถที่หน้าร้านเจแล้วก็ไปเดินหาของเก่าของถมใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาจากต่างจังหวัดมานัดซื้อขายกันไหนหน้าร้านเจใช่ตีหนึ่งตีสองยังอยู่ตรงนี้หน้าร้านเลยตกลงซื้อขายกันเลยแต่ที่เสียดายนะไอหมูปิ้งข้างๆเก็บเร็วไปหน่อยเนาะที่ประจำผมเลยนะรถไปรถเข็นตรงเนี้ยอร่อยครับผมโอ้แต่ปรากฏว่าเด็กใหม่ๆกลับมาเยอะกว่าคนเก่าๆกลับมาเยอะกว่าเก่าๆครับผมก็อาจจะมีรุ่นพี่แนะนำกันมาแล้วก็มาอยากรู้ว่าได้ยินข่าวว่าร้านเจ๊เป็นยังไงก็เขามีรุ่นรถกันนะวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีรุ่นพี่บางคนนะที่สมัยก่อนเขาเล่นรถสกูตเตอร์ครับแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็ขายรถทิ้งไปหมดแล้วแต่พอเขารู้ข่าวเขาขี่รถอย่างอื่นมาก็อยากจะมาดูบรรยากาศเก่าๆมาเยี่ยมเจ๊มาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับก็มีหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะที่ทุกวันนี้ไม่มีรถแล้วแต่ก็ยังมาอยู่ครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยอ่ะผมรู้สึกว่าผมยินดีแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาส
จากเด็กคนนึงที่เคยมานั่งมาซื้อของมาแบบมานั่งคุยกับเจ๊มาดูรูปที่ขายรถอะไรเงี้ยวันนึงได้มาสัมภาษณ์ได้แบบเฮ้ยไม่นึกว่าจะได้กลับมาอีกครั้งนะแล้วยังถามจันหนุ่มเลยจันหนุ่มครับเราจะสัมภาษณ์เจ๊ได้ไหมเราคุยด้วยไหมให้เราสัมภาษณ์ออกทีวีหรือว่าอะไรหรือเปล่ายังเหมือนเดิมไหมครับสมัยก่อนผมยังไม่มีหนวดเจ๊จำได้ปะจำได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความผูกพันใช่ครับเดี๋ยวให้พี่ยะเล่าเรื่องความผูกพันหน่อยผูกพันหรอคือทุกคนกับร้านความผูกพันกับเจ๊หมดไม่ว่าจะมุมไหนใช่ไหมใช่มุมไหนถ้ามุมเล็กๆของผมนะมุมของพี่ยะผมรู้จักร้านเจ๊แค่ยางกระโปรงสีขาวผมอยากรู้ว่ายางกระโปรงสีขาวเนี่ยซื้อที่ไหนอ๋อแค่นั้นเองนั่นแหละเลยรู้จักร้านเจมันจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลยคือเหมือนเด็กวัยรุ่นคนนึงขี่เวสป้าที่บ้านแล้วปุ๊บเฮ้ยมีคันนี้มียางกระโปรงสีขาวขออาเจกร้านเดี๋ยวสีบันแขกบอกมานี่เลยร้านเจจุดเริ่มต้นแล้วปีแรกครับก็ครั้งแรกผมมาที่นี่ก็เพราะรุ่นพี่คนนึงเขาเล่นเวสป้าด้วยกันอยากจะหารถสักคันนึงแต่ไม่รู้จะหาที่ไหนก็มาร้านเจดูมีคนตอนคืนอะตอนกลางคืนตอนเย็นก็มีอาจจะมีข้างหน้าตาโตก่อนขายก็มีแล้วก็แต่สำคัญคือจะมีเบอร์โทรรูปภาพพร้อมเบอร์โทรติดอยู่หน้ากระจกบานแรกเลยว่าใครขายอะไรบ้างมันเหมือนแหล่งศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างอะไรประมาณนั้นเลยผมว่าเผื่อที่นี่อาจจะเป็นศูนย์รวมครั้งแรกด้วยซ้ำไปที่ว่ามีการขายอะไรซื้อขายกันจริงเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีมัควันยังไม่มีแมคโครบางกระบือยังไม่มีตลาดรถไฟยังไม่มีใช่ที่นี่อาจจะเป็นที่แรกๆที่คนเป็นคนมารวมตัวกันก่อนแล้วก็ไปรับพระรูปกันประมาณนี้พี่ก็อารมณ์เหมือนพี่น้องชาวสกูตเตอร์มีอะไรก็ปรึกษากันแล้วก็มาเจอที่นี่ก่อนแล้วอย่างจูเนียร์ครับผมรู้จักร้านเจ๊ไม่ค่อยอยากมันบอกเลยเพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้ๆต้องเดินผ่านทุกวันเดินผ่านทุกวันร้านเจ๊เนี่ยเด็กแถวนี้ใช่ผมเด็กถึงว่าทุกวันจักรยานบ้างเดินผ่านบ้างรถเยอะสุดเลยอ่ะแล้วรถเจ๋งๆอยู่ที่จูเนียร์หมดเลยอ่ะเด็กทีมใช่ป่ะเพราะเป็นเด็กแถวนี้ใช่ไหมครับเด็กทีมอยู่หลายคนอ่ะอ๋ออยู่หลายคนครับผมอันนี้ว่าความชอบส่วนตัวบางทีก็ชอบหลากหลายรุ่นก็เลยสะสมไว้แค่นั้นวันนี้จะหนุ่มเห็นข้างนอกเริ่มเสียงดังแล้วเริ่มจริงๆแล้วนัดเวลากันประมาณกี่โมงครับทุ่มหนึ่งโดยประมาณแล้วก็อยู่ที่ร้านเจ๊กันเนี่ยถึงประมาณ4ทุ่มโดยประมาณเลทได้นิดหน่อยเพราะว่าเกรงใจข้างบ้านเขาเพราะข้างบ้านเขาพักอาศัยอยู่เราก็งดใช้เสียงทางด้านข้างบ้านถ้าเราอยากใช้เสียงก็ถนนหรือไม้ฝั่งนึงครับคือไม่ใช่ถูกแล้วครับเราก็ไว้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยได้เลยที่เจ๊เนี่ยฝากประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันผมใครที่มาร้านเจ๊นะครับทุกวันศุกร์ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับก็พยายามใช้เสียงให้เบาที่สุดละกันนะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทรถก็อย่าเบิ้ลเครื่องนะครับพอดีว่าข้างบ้านเขาพักอาศัยอยู่ข้างบนก็เกรงใจเขานิดนึงครับเราจะได้มีที่จอดรถกันนะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องออกไปดูข้างนอกกันหน่อยหมอเดี๋ยวขอบคุณครับผมขอบคุณเจ๊ทิงครับขอบคุณครับมีโอกาสได้มาพูดคุยกันบรรยากาศเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวจะหนุ่มอยากรักกันเหมือนเดิมในกูยกย้ายกันออกไปบริเวณข้างหน้ากันดีกว่าว่าครับผมมีใครมาบ้างแล้วก็อยากดูว่ามีรถอะไรที่เรายังไม่เคยสกูตเตอร์ลาม่าเรา 6-70 เทปเนี่ยที่ทำกันมาเนี่ยยังมีคันไหนที่มันตกหล่นไปบ้างนะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยครับผมนะครับหน้าบ้านครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดบอมไบเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพ